ไทยก็ยังคงเนื้อหอมค่ะและยังเป็นเป้าหมายสำหรับการลงทุนจากหลายๆประเทศโดยเฉพาะญี่ปุ่นนะคะล่าสุดญี่ปุ่นเตรียมขยายโรงงานผลิตเซมิคอนดักเตอร์ 100,000 ล้านเยนรองรับการผลิตรถ EV ในไทยเพิ่มขึ้นค่ะในระหว่างการประชุมเอเปค 2022ที่ไทยเป็นเจ้าภาพนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้หารือกับนายนิชิมูระยาสุโทชิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมหรือเมติประเทศญี่ปุ่นเพื่อกรอบความร่วมมือการพัฒนาอุตสาหกรรมของ2ประเทศค่ะโดยนายนิชิมูระระบุว่าญี่ปุ่นพร้อมจะขยายการผลิตในไทยเพิ่มเพราะเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจไทยในขณะนี้ฟื้นตัวโดยขณะนี้บริษัทโซนี่กรุ๊ปคอร์ปอเรชั่นวางแผนขยายโรงงานเซมิคอนดักเตอร์เพิ่มขึ้นอีก 100,000 ล้านเยนและค่ายรถยนต์จากโตโยต้าก็พร้อมจะขยายผลิตรถ EV ในไทยเพิ่มขึ้นด้วยและยังจะศึกษาแนวทางในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมที่มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนในพื้นที่มาบตาพุดเพื่อศึกษาความเป็นไปได้การผลิตพลังงานไฮโดรเจนด้วยพลังงานหมุนเวียนและพลังงานสะอาดที่หลากหลายค่ะอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าไทยร่วมมือกับญี่ปุ่นจัดตั้งศูนย์ต้นแบบการจัดการซากยานยนต์แบบครบวงจรในไทยเพื่อกำจัดซากรถยนต์เก่าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยนำร่องทดลองกำจัดซากรถเก่าแล้วประมาณ50คันต่อเดือนและจะประสานกรมการขนส่งทางบกเพื่อสำรวจรถยนต์เก่านำมากำจัดพร้อมวางแผนศึกษาการกำจัดแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าเพื่อรองรับรถ EV ในอนาคตด้วยค่ะเนื่องจากแบตเตอรี่ถึงแม้มีน้ำกรดมีความเป็นอันตรายนะครับแต่ว่าเขาก็มีสิ่งที่มีค่าอยู่นะฮะเพราะนั้นในระบบที่ประเทศไทยเป็นอยู่ตอนนี้นะครับธุรกิจเกี่ยวกับรีไซเคิลแบตเตอรี่เก่าเนี่ยอยู่ได้อยู่แล้วนะครับแต่ในส่วนอื่นเนี่ยที่เป็นอันตรายแล้วก็มองว่ายังไม่มีค่านะฮะก็จะถูกทิ้งไงฮะอย่างเรื่องแอร์แบ็กเนี่ยมันต้องใช้ผู้ชำนาญจริงเพราะว่าการจุดแอร์แบ็กทำงานอย่างรวดเร็วเพราะว่ามีวัตถุระเบิดในการจุดชนวนให้เขาทำงานต้องเข้าศูนย์ที่มีความรู้แล้วก็มีเทคนิคในการจัดการที่ถูกต้องครับที่บอกว่าไทยยังเนื้อหอมเพราะว่าพอไปดูสถิติการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศตั้งแต่มกราคมถึงมีนาคม2565ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพบว่ามีโครงการต่างชาติที่ได้รับอนุมัติให้ส่งเสริมการลงทุน198โครงการนะคะเงินลงทุน 77,290 ล้านบาทการลงทุนของญี่ปุ่นนั้นคิดเป็นร้อยละ23ค่ะ